เมื่อสักครู่เราดูในส่วนของน้ำท่วมทางฝั่งของภาคอีสานละอย่างอุบลที่หนักๆขอนแก่นก็หนักเหมือนกันมหาสารพานบ้านเราบ้านเฮาเนี่ยนะก็ยังหนักอยู่เหมือนกันจนถึงทุกวันนี้นะคะทีนี้มาดูทางโซนพื้นที่ภาคกลางกันบ้างถ้าเป็นโซนทางพื้นที่ภาคกลางก็จะเป็นฝั่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตอนนี้ยังคงหนักอยู่แล้วก็แช่น้ำนานมากทั้งสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าการระบายน้ำก็จะส่งต่อมาที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในบางจุดก็คือที่ตำบลบางระกำบางระกำนี่อยู่ที่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะอ่างทองเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยก็เกือบจะเดือนนึงแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้ปรากฏว่าประชาชนในหมู่บ้านจำนวนมากตอนนี้เขาขยับหนีน้ำมาเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยคือหนีมาอยู่ที่ถนนแล้วก็ต้องตั้งเพิงเพื่อที่จะเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวตอนนี้สิ่งที่เขาขาดอย่างมากเลยคือน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เรือพายนะคะอันนี้เป็นจุดที่ประชาชนเนี่ยอพยพออกมาโดยผู้สื่อข่าวบอกว่าบริเวณถนนเส้นทาง3แยกหมู่ที่4ตำบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองตรงด้านหลังของวัด3ประชุมตรงนี้เป็นเส้นทางที่จะไปสิงห์บุรีสายเอเชียวัดชโยค่ะแล้วก็อ่างทองตรง3แยกปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันท่วมสูง 50-60 เซนติเมตรแล้วมันก็เอ่อล้นจากคลองชลประทานไหลข้ามฝั่งไปที่ถนนยังพื้นที่ตำบลอินทะประมูลรถใหญ่เนี่ยผ่านได้นะคะแต่ต้องขับระวังส่วนรถเล็กนี่ห้ามเลยเพราะว่าอันตรายค่ะแล้วตอนนี้ก็พบว่ามีชาวบ้านประชาชนเนี่ยเขาก็เหมือนกับอยู่ละแวกใกล้เคียงอ่ะพอน้ำเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเขาก็มาถ่ายทอดสดเป็นแบบ Facebook Live ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อที่จะเป็นการเตือนให้ประชาชนที่อาจจะอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือว่าจะเดินทางมาให้ระมัดระวังส่วนเด็กๆบางส่วนก็เห็นน้ำก็สนุกอะเนาะก็ไปเล่นน้ำกันแต่อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะโดยทางนายกอบต.บางระกำค่ะคุณทัศนะปานสะพลทนนะคะบอกว่าตำบลบางระกำเนี่ยมีประชากร 2,300 คนตอนนี้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ย7หมู่บ้านแล้วนะหลังจากที่น้ำเนี่ยก็คือมันไล่ต่อมาจากสิงห์บุรีเขตติดต่อนะคะในส่วนของอ่างทองไหลเข้ามาที่แม่น้ำน้อยแล้วก็ด้านหลังกลางทุ่งนาไหลลงคลองชลประทานแล้วก็ท่วมบ้านเรือนของประชาชนทั้งหมดตอนนี้ลำบากมากเลยถ้าพูดถึงบ้านชั้นเดียวก็บอกว่าน้ำท่วมมิดหลังคาเลยนะคะคือบางจุดมันสูงต่ำต่างกันแต่บางจุดเนี่ยโหคือท่วมบ้านมิดหลังคาเขาอยู่กันไม่ได้ก็เลยต้องออกมาตั้งเพิงอยู่ที่ริมถนนเป็นจำนวนมากส่วนสองหลังตอนนี้ก็พออยู่ได้นะคะแล้วก็การเดินทางเข้าออกหมู่บ้านตอนนี้ยากลำบากมากส่วนถนนก็มีน้ำท่วมหลายช่วงค่ะการเดินทางต้องใช้ความระมัดระวังนะคะตอนนี้สิ่งที่ประชาชนในพื้นที่บอกว่าร้องขอเลยถ้าช่วยได้ช่วยนะคะก็คือเรือพายค่ะน้ำข้าวสารอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จก็ได้นะคะจำเป็นมากในช่วงนี้และที่สำคัญย้ำเลยนะคะฝากติดต่อสำหรับใครที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยก็สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้นะคะโทรไปที่086-9623เอ๊ะมันขาดไปอีก1ตัวป่ะ086-9623นายกหมู่บางระกำนะคะอ่ะน่าจะรู้กันอยู่ในพื้นที่เนาะนายกหมู่บางระกำเบอร์โทรก็โทรไปประสานได้ถ้าจะเข้าไปในหมู่บ้านเพราะบางจุดนี่มันอันตรายค่ะใช่ครับไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำที่ทำเอาหลายคนตกอกตกใจเพราะว่าน้ำมาเร็วแล้วก็มาตอนกลางคืนด้วยท่านผู้ชมแล้วเราเห็นสภาพเมืองเก่านะครับที่อยู่กลางเมืองภูเก็ตที่เกิดขึ้นน้ำเจิ่งนองหลายคนไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นภาพเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนนะครับที่ภูเก็ตตอนนี้หนักเลยครับล่าสุดสถานการณ์เนี่ยนะครับยังคงหนักอยู่ครับความคืบหน้าจากฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมากลางดึกจนถึงช่วงเช้าวันนี้จากอิทธิพลของพายุเซินกาและน้ำทะเลหนุนสูงอันนี้มี2ปัจจัยที่ประกอบเข้ามาเนี่ยนะครับทำให้บ้านเรือนอาคารสำนักงานต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตนี่ท่วมทั้งเกาะเลยนะมี3อำเภอก็ได้รับผลกระทบทั้ง3อำเภอครับเพราะว่าเนื่องจากมีน้ำขังรอการระบายอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะภาพที่เราเห็นนี่แหละก็คือย่านเมืองเก่าภูเก็ตแลนด์มาร์คจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวบริเวณแยกชาร์เตอร์นะครับถนนถลางและก็แยกแถวน้ำทำให้ย่านตัวเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยรถราไม่สามารถสัญจรได้เลยรวมถึงพื้นที่ย่านเศรษฐกิจย่านท่องเที่ยวอย่างป่าตองนะครับก็มีน้ำท่วมขังแล้วก็รอการระบายลงสู่ทะเลในถนนหลายสาย
ไม่ต่างจากพื้นที่ของตำบลกำมะลาเพราะนอกจากมีน้ำท่วมขังบนถนนเส้นทางสายป่าตองกำมะลาเชิงทะเลแล้วยังพบว่าได้มีดินสไลด์ขวางเส้นทางสัญจรซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยล่าสุดได้เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนี้ภาพรวมที่เกิดขึ้นนี่คือเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะคุณปุ้ยนะฮะคือเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดถ่ายรูปแหละนะฮะซึ่งผมก็ไปถ่ายรูปมาก็เพิ่งไปถ่ายรูปมาไม่กี่เดือนก่อนตอนนี้น้ำท่วมแบบนี้ในส่วนของถนนเทพกษัตริย์นะครับซึ่งเป็นถนนทางเข้าออกเมืองภูเก็ตสายหลักเพียงเส้นเดียวเนี่ยพบว่าก็มีการจราจรติดขัดเนื่องจากถนนฝั่งขาออกนอกเมืองภูเก็ตบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าเรือตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางเนี่ยก็มีน้ำท่วมขังทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องใช้ทางเลี่ยงล่าสุดเนี่ยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณณรงค์วุ่นซิ้วก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งยังได้สั่งการให้นายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปภ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นำเอาทั้งเครื่องจักรนะคุณปุ้ยครับเนี่ยแหละครับนี่น้ำไหลแบบนี้เลยอ่ะผมนึกว่าแม่น้ำหลายคนบอกว่าเอาเหมือนเมืองเวนิสเลยนะฮะใช่เมืองในน้ำเนาะแต่อยู่บนความทุกข์ระทมนะฮะนะครับก็ท่านผู้ว่าเนี่ยนะสั่งให้นำเอาเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำนะครับเข้าไประบายน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปิดกั้นเส้นทางจราจรที่ชำรุดแล้วก็มีการฉีดล้างเส้นทางจราจรบ้านเรือนประชาชนจากการประเมินแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ตได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องโดยก็มีรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายพื้นที่ในภูเก็ตเนี่ยนะครับอย่างที่มีการรายงานมาล่าสุดเนี่ยทำให้นะครับทางท่านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองท่านก็ได้สั่งให้ดูแลนะครับเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยนะนอกจากจะเป็นเมืองเศรษฐกิจแล้วยังเป็นเมืองท่องเที่ยวท่านก็สั่งให้ตำรวจท่องเที่ยวนะดูแลนะครับนักท่องเที่ยวดูแลประชาชนด้วยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแหละครับท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรีอัจฉยนต์ไกรทองท่านเปิดเผยถึงกรณีที่เกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยบอกว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีความห่วงใยในส่วนของพี่น้องประชาชนนะฮะรวมถึงนักท่องเที่ยวนะครับในการที่จะเดินทางสัญจรในช่วงวันหยุดยาวประกอบกับจังหวัดภูเก็ตก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจึงสั่งการให้ตำรวจจราจรคอยออกอำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณจุดที่มีน้ำท่วมขังรวมถึงบริเวณย่านการค้าทั้งนี้จุดไหนที่มีน้ำท่วมขังก็ให้จัดตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกแล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหารวมทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำรวจเครื่องหมายจราจรระบบไฟส่องสว่างบนถนนในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดจนเตรียมแผนเผชิญเหตุและชุดเคลื่อนที่เร็วแก้ไขปัญหากรณีมีรถจอดเสียหรือเกิดอุบัติเหตุกีดขวางการจราจรก็ให้เตรียมการเคลื่อนย้ายรถและการเข้าไปแก้ไขสถานการณ์อำนวยการจราจรในจุดที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วนะครับค่ะตำรวจบอกว่าสถานีตำรวจมีการพิจารณาจัดรถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รถเล็กไม่สามารถเคลื่อนไปได้โดยให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต้องบอกว่าหนักจริงๆเราไม่เคยเห็นหนักขนาดนี้มาก่อนบางช่วงนี่ถึงระดับเอวเลยนะสูงขนาดนั้นนะค่ะดูจากสภาพน้ำคือบางจุดมันเป็นน้ำนิ่งแต่คุณเห็นไหมเมื่อสักครู่มันจะมีบางช่วงที่เป็นน้ำหลากก็ค่อนข้างแรงเลยคือเดินนี่ทรงตัวไม่ดีนี่จะล้มมาได้นะคะจะอันตรายนะครับถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือแจ้งได้ที่หมายเลข191และ1599หรือตำรวจทางหลวง1193ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้เป็นส่วนของตำรวจนะครับที่มีการบอกความช่วยเหลือกันมาในขณะที่การเปิดสายด่วนนะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีสถานการณ์นะครับยังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องระดับน้ำในคลองบางใหญ่เนี่ยอาจจะเอ่อล้นมาสมทบกับน้ำที่ท่วมขังบนถนน
บริเวณใกล้เคียงกับประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้รับความเดือดร้อนได้นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมีหมายเลขที่แจ้งมาสำหรับสายด่วนขอความช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมภูเก็ตนะครับสามารถติดต่อศูนย์ภูเก็ตซึ่งเป็นศูนย์วิทยุประสานงานของสภ.ภูเก็ตสอบถามเส้นทางการจราจรในพื้นที่นะครับได้ที่หมายเลข076212129งานปภ.เทศบาลนครภูเก็ตหมายเลขภูเก็ตนะครับหมายเลข076211 1ขออภัยครับ076211111หรือว่าโทรศัพท์199สายด่วนเทศบาลนครภูเก็ตโทร1132ส่วนเรื่องของเที่ยวบินแล้วก็สนามบินเนี่ยล่าสุดเห็นบอกว่าถ้าหากว่าผู้โดยสารเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปได้ทันเที่ยวบินเนี่ยนะครับหลายสายการบินตอนนี้เนี่ยให้เลื่อนเที่ยวบินฟรีนะนะครับแทบจะทั้งหมดนะครับมีบางสายการบินที่ยังคิดค่าธรรมเนียมอยู่นะฮะก็ขอให้ทำตามเพื่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าสายการบินอื่นนี่เขายกเลิกให้แล้วนะครับในการที่จะเลื่อนการเดินทางได้นะครับ1ครั้งหรือว่าก็มีการอนุญาตให้มีการเลื่อนการเดินทางได้เนี่ยนะครับสอบถามในส่วนของสายการบินได้ในเที่ยวบินที่ท่านจองเที่ยวบินไว้ในแต่ละสายการบินได้เลยนะครับรวมถึงสอบถามไปที่ท่าอากาศยานภูเก็ตหมายเลข076351111ซึ่งล่าสุดเนี่ยท่านผู้ว่านะครับหลังจากที่ลงพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับท่านก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขณะนี้ยังพบว่าภูเก็ตน้ำยังท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะในโซนอำเภอเมืองอำเภอถลางถนนเทพกษัตรีตั้งแต่อนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตรีไปจนถึงวัดท่าเรือในพื้นที่อำเภอถลางก็มีน้ำท่วมขังตลอดเส้นทางการจราจรยังคงติดขัดแล้วก็แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าหากไม่มีความจำเป็นในขณะนี้อยู่ครับค่ะก็มีรายงานว่าพื้นที่หาดป่าตองที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ก็มีน้ำท่วมขังถนนเช่นเดียวกันนะคะคือทางประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ตคุณสมยศปาทานนะคือเขาก็บอกว่าฝนเนี่ยมันตกแบบติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วก็ติดต่อกันแบบหนักๆด้วยแต่ว่าถ้ามาดูในครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นน้ำท่วมหนักในรอบ30ปีเท่าที่จำความได้ว่ามันเกิดในย่านเมืองเก่าคือปกติถ้าท่วมอ่ะมันก็จะท่วมแค่แบบรอการระบายครับ 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะแบบเหมือนกับระบายแห้งไปแล้วไม่มีอะไรแต่ครั้งนี้เนี่ยคือผิดปกติในรอบ30ปีหนักกว่าทุกครั้งนะคะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ใช้วิธีการก็คือว่าแก้ไขปัญหาคือต้องสูบออกอย่างเดียวอะค่ะนะคะตรงนี้ในการสูบน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่คุณแจ็คบอกเนาะเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ไฮซีซั่นแล้วด้วยนะคะใช่เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนี่ยนะฮะช่วงนี้แหละฮะปลายตุลาเนี่ยฮะพฤศจิกาธันวานี่เป็นช่วงทำเงินเลยนะใช่ค่ะภูเก็ตนี่คนก็ไปเยอะอยู่แล้วนะตั้งแต่สมัยโควิดที่เราแก้ไขปัญหาก็เป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นี่แหละคุณจำได้ไหมที่แบบเปิดตัวอันแรกเลยในประเทศไทยเนี่ยนะคะฉะนั้นเนี่ยคนก็พร้อมที่จะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวฉะนั้นต้องรีบแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ด้วยคือถ้าไปดูในภาพรวมของการท่องเที่ยวเนี่ยดีวันดีคืนอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะในทุกภาคส่วนที่ร่วมต่อสู้กันมาจนทำให้ประเทศเนี่ยขยับทีละสเต็ปทีละสเต็ปสามารถเปิดประเทศได้รับนักท่องเที่ยวกลับมาได้นะคะเปิดหน้ากากบ้างในบางโอกาสที่สะดวกนะคะแล้วก็